ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังค่ะเข้ามาในช่วงเวลาของลับลวงพลางนะคะประจำเช้าวันนี้กับเช้าวันเสาร์ที่4กันยายน2564นะคะดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะส่วนเล็กวาสนานาโนมเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงนะคะกำลังเดินทางมาค่ะเราก็มาถึงวันนี้นะคะกับการโหวตเพื่อที่จะลงมตินะคะว่าจะไว้วางใจไม่ไว้วางใจนะคะกับบรรดารัฐมนตรีทั้งหมดนะคะที่ถูกอภิปรายทั้งนี้ทั้งนั้นตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะตลอดช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็จะมีแผนนะคะมีข่าวออกมาว่ามีแผนเรื่องของการโค่นล้มตัวนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเมื่อเดินมาถึงวันนี้ดูจะนะคะดูจะทำให้ประเด็นปัญหาเหล่านี้เนี่ยนะคะมันจบลงไปแต่จากเมื่อวานเนี่ยคุณผู้ฟังคงจะจำกันได้นะคะกับความเคลื่อนไหวที่มูลนิธิป่ารอยต่อที่ทางตัวคุณธรรมนัสนะคะคุณธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยได้เข้าไปนะคะเคลียร์ปัญหาขาใจทั้งหมดนะคะที่เกิดขึ้นกับทางตัวนายกรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้นะคะเราก็จะได้ยินข่าวคราวกันออกมานะคะว่าการเข้าพบกันครั้งนี้เนี่ยไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลย3ปอกคือทั้งพลเอกประวิตรนะคะวงสุวรรณทั้งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะคะแล้วก็ทั้งตัวนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเมื่อวานก็ไปนั่งพูดคุยทำความเข้าใจแล้วก็เคลียร์ใจกันกับนะคะบรรดาส.ส.กลุ่มหนึ่งซึ่งเนี่ยนะคะตามข่าวเนี่ยระบุเอาไว้ว่ามีประมาณ60คนด้วยกันแต่เท่าที่ทราบเนี่ยนะคะจากรายงานที่ตัวเองได้รับเนี่ยเห็นบอกว่ามีประมาณ40กว่าคนเห็นจะได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะคะในการพูดคุยเนี่ยทางตัวของร้อยเอกธรรมนัสก็มีการเคลียร์ใจแล้วก็ยกมือขอโทษขอโพยกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะมาและสำหรับคุณเล็กมาและเพิ่งมาถึงรายการแบบหมัดเพิ่งมาถึงห้องส่งแบบหมัดสวัสดีคุณสวัสดีที่เด้งถึงไหนแล้วเนี่ยตัวจริงเสียงจริงคุณผู้ฟังต้องมาแบบนี้มาแบบสายหน่อยกลุ่มส.ส.นะในซีของทางร้อยเอกธรรมนัสซึ่งเมื่อวานมีการเคลียร์ใจแล้วก็ขอโทษขอโพยกันไปค่ะแล้วนายกเองก็รับปากเอาไว้แล้วนะคะว่าจะไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีจะไม่มีการยุบสภาแน่ไม่ต้องไปฟังใครทั้งสิ้นแต่อย่างน้อยเนี่ยก็ถ้าคะแนนคุณชัยวุฒิกับคุณสุชาติได้น้อยเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าบอกลิ่มแผลในใจเพราะว่าคุณสุชาติเองก็หวนที่แล้วก็คะแนนน้อยกว่าเขาเพื่อนแล้วมาผลนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็เป็นการสะท้อนว่าในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยก็ยังมีเป็นกลุ่มเป็นกวนแล้วก็มีปัญหาในใจกันอยู่คืองวดนี้เนี่ยกับความเคลื่อนไหวภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นการสะท้อนได้อย่างหนึ่งนะว่าความพยายามเนี่ยของนายกรัฐมนตรีของพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยที่พยายามจะยกกลุ่มต่างๆกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยให้เป็นกลุ่มก้อนที่น้อยที่สุดให้เป็นกลุ่มเดียวกันให้ได้แต่มันก็ยิ่งทำให้ปัญหาความขัดแย้งเนี่ยดูมันรุนแรงมากขึ้นเนาะใช่แล้วยิ่งเมื่อวานนี้ถ้าเราเห็นหน้าตาพลเอกประวิตรเนี่ยเราจะรู้เลยแบบว่าช่วงที่มีก่อนการประชุมส.ส.นะคือแกเป็นคนที่แบบคืออารมณ์มันออกมาทางหน้ามันสะท้อนถึงว่าเฮ้ยทำไมปัญหาในพรรคมันไม่สิ้นสุดสักทีแม้ว่าตัวเองบอกว่าจะดูแลได้ก็ตามนะต้องบอกเลยว่ามันก็จบลงได้เพราะพลเอกประวิตรนะใช่คือพลเอกประวิตรเนี่ยนะถึงขนาดที่ว่าคือถ้าหากว่าส.ส.ภายในพรรคเนี่ยไม่ทำตามอย่างที่มีมติกันออกมาคือจบพลเอกประวิตรเองก็ไม่เอาแล้วขอลาออกเลยจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนี่แหละใช่เพราะอย่างกลุ่มของผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็พูดเลยว่าพลเอกประวิตรเอายังไงก็เอาตามนั้นคือเหมือนกับว่าทุกวันนี้เขาลบอยู่คนเดียวอ่ะคือบิ๊กป้อมนี่แหละแต่อย่างน้อยปัญหาครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนออกมาอีกเหมือนกันถึงความเป็นปึกแผ่นและความเข้มแข็งของกลุ่ม3ปอที่ไม่มีใครจะทำอะไรได้เลยใช่นะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะทำให้นายกหวั่นไหวเองคือจริงๆอ่ะในความเป็นพี่น้องเนี่ยไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าสิ่งแวดล้อมทำให้พลเอกประยุทธ์เริ่มเอ๊ะไม่มั่นใจว่าพลเอกประวิตรเนี่ยดูแลได้หรือเปล่าคือไม่ได้หวาดระแวงในตัวพลเอกประวิตรแต่เหมือนกับว่าฉันลงมาช่วยอีกแรงนึงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อหลงหูหลงตาพลเอกประวิตรไปอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่าผลพวงของคันนี้ก็เลยทำให้3พี่น้องเนี่ยก็ได้เปิดอกแล้วก็ยืนยันในเรื่องของความรักใคร่กลมเกลียวกันต่อไปแล้วก็เพิ่งได้เห็นนะงานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงมาดูแลเรียกส.ส.มาพูดคุยเองนั้นๆจะเห็นภาพแบบนี้นะคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าที่ของพลเอกประวิตรแต่ว่างานนี้เนี่ยนะคะท่านนายกนี่เรียกส.ส.มาคุยแบบกลุ่มก้อนเลยคือก้อนใครก้อนใครเนี่ยใครกำกับดูแลส.ส.ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยท่านนายกก็จะเรียกมาพูดคุยเลยเพื่อที่จะเคลียร์ใจแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อไม่ให้นะคะมีปัญหาตามติดกันมาซึ่งพลเอกประยุทธ์บอกว่า
ผมก็พร้อมที่จะปรับตัวนะเท่าที่ทั้งการให้สัมภาษณ์แล้วก็การพูดคุยกับแกนนำสสเมื่อวานนี้เพราะว่านายกรู้ดีว่าตัวเองเนี่ยทิ้งระยะห่างกับสสก็อาจจะต้องให้ใกล้ชิดมากขึ้นแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยยังมีข้อแม้อยู่อันเดียวว่ามาคุยได้มาพบได้แต่อันไหนที่มันไม่ถูกอย่ามาขอเออก็คือโครงการนะขอมาได้แต่ว่าโครงการนั้นจะต้องเป็นโครงการที่ถูกกฎหมายนะใช่ต้องทำให้มันถูกต้องเออแค่แหละออกตัวไว้ก่อนเลยแต่ความเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยยังมีอยู่นะว่ากันว่าเมื่อคืนเนี้ยเมื่อค่ำคืนนี้ทางด้านกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสเองเขาก็ยังไปรวมตัวกันอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งแถวย่านสาทรซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าเขาจะพูดคุยในประเด็นอะไรแต่ก็เชื่อแน่ว่าก็คงจะเป็นไปซึ่งความเคลื่อนไหวนับจากนี้เป็นต้นไปในส่วนของพรรคพลังประชารัฐแล้วก็คงจะส่งผลต่อการอภิปรายที่จะมีการโหวตกันในวันนี้ด้วยใช่เพราะว่าพี่เมื่อวานเนี้ยช่วงเย็นๆหลังจากที่มีการเคลียร์กันแล้วก็ยังมีสมาชิกบางคนที่เหมือนกับว่าอยากจะโหวตในเชิงของตัวเองอ่ะแต่ว่าคงจะมีแค่ไม่กี่คนนะแต่ว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็ได้ตกลงกับพลเอกประวิตรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามมติพรรคแล้วที่สำคัญเมื่อคืนนี้เท่าที่ตรวจสอบเนี่ยผู้กองธรรมนัสอยู่ตั้งแต่ออกจากสภาไปนั่นแหละอยู่จน 3:45 ถึงจะออกจากมูลนิธิป่าลอยต่อคุยกับพลเอกประวิตรนานมากตั้งแต่บ่ายอ้าวก็ดูสิสังเกตไหมว่าตั้งแต่มีประเด็นปัญหาต่างๆเนี่ยข่าวคราวต่างๆเหล่านี้ออกมาเนี่ยตัวพลเอกประวิตรนะกับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยโตติดกันเลยคือร้อยเอกธรรมนัสจะไม่ยอมห่างไกลจากตัวของพลเอกประวิตรไปเลยคือจะอยู่แน่นใกล้ชิดตลอดเวลาและอีกคนนึงก็คือคุณนรมนอินโยศินวัฒน์นั่นแหละคือ3คนเนี่ยก็จะแบบเกาะกลุ่มรวมตัวกันตลอดมันก็เป็นที่มานะที่ทำให้มาจนถึงวันนี้เชื่อหรือไม่ว่าพลเอกประวิตรเองยังคงรักและก็ไว้วางใจในตัวของร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็มองว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยเป็นข่าวลือแล้วโยนมาที่นักข่าวไปเขียนเองแล้วมองว่าข่าวนี้เป็นข่าวลือไม่ได้เป็นความเป็นจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยที่มีข่าวกระแสกันออกมาบอกว่าจะปลดร้อยเอกธรรมนัสนะยากใช่เป็นไปไม่ได้ใช่เพราะยังไงเนี่ยผู้กองธรรมนัสก็ต้องยอมรับว่าแกก็มีบทบาทสำคัญในพรรคพลังประชารัฐแล้วก็เรื่องของทางการเมืองแล้วเราจะเห็นบทบาทของพลเอกประวิตรก็คือพยายามที่จะเป็นกาวใจใช่ไหมถ้าเป็นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเฮ้ยกูต้องเอาบิ๊กตู่ก่อนต้องเอาน้องโอ้ยใครจะมาแตะต้องอะไรน้องไม่ได้แต่ด้วยความที่ว่าเป็นหัวหน้าพรรคและมันมีความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้กองธรรมนัสและดูแลปัญหาภายในพรรคเพราะฉะนั้นพลเอกประวิตรก็เลยต้องเชิญท่านนายกมาแล้วก็มาเคลียร์ใจกันเมื่อวานนี้แหละใช่งานเมื่อวานนี้ที่มูลนิธิป่ารอยต่อนะคะที่มาเลยก็คือพลเอกประวิตรแหละเป็นคนจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเคลียร์ใจระหว่างตัวร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยกับท่านนายกรัฐมนตรีและยังรวมไปถึงพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาด้วยเพราะว่าก็มีกระแสข่าวกันออกมาที่แหมเหมือนกับว่าทางร้อยเอกธรรมนัสจะไปเลื่อยขาเก้าอี้ว่างานการไม่มีทำอะไรนะงานการไม่มีผลงานอยากจะให้คืนเก้าอี้นี้มาซะอะไรเงี้ยให้กับพรรคซึ่งมีรายงานข่าวว่าผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็น่าจะฟ้องอ่ะเขาเรียกว่าฟ้องพี่ป๊อกใช่ว่าพี่ป๊อกเนี่ยพลเอกอนุพงษ์ว่าไอแนวคิดเนี้ยไม่ใช่แนวคิดผมนะที่จะขอยึดโควต้ามันมีแกนนำกลุ่มสอเสือเป็นคนเสนอประมาณนั้นคาดว่าน่าจะฟ้องแล้วอีกอันนึงก็คือนอกจากเคลียร์ใจกับพลเอกอนุพงษ์แล้วเนี่ยช่วงค่ำเนี่ยก็คือเคลียร์ใจกับคุณสันติด้วยนะเพราะว่าคุณธรรมนัสเนี่ยโหให้สัมภาษณ์เนี่ยพูดเลยว่ารัฐมนตรีในพรรคพลังประชารัฐบางคนไปรับงานแล้วอยู่ๆก็พุ่งใส่กลุ่ม4 รมช.ก็คือกลุ่มของตัวเองนั่นแหละก็เนี่ยมันก็เลยสะท้อนว่ามีปัญหากับคุณสันติพร้อมพัฒน์หรือเปล่าเมื่อวานนี้พลเอกประวิตรก็เลยให้เคลียร์กันแต่ไม่รู้เคลียร์ได้หรือเปล่านะคือตอนนี้4 ช.เนี่ยแตกเออเชื่อ4 ช.เนี่ยแตกเหลือคือเหลือก็จะเหลือแค่เพียงคุณนรมนกับร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็รวมไปถึงลูกของอธิรัตน์แค่นั่นแหละตอนนี้เหลือแค่3 ช.แล้วใช่พอดูเหมือนว่าคุณสันติเนี่ยมีอยู่วันนึงเนี่ยภายในห้องของพลเอกประวิตรเนี่ยออกมาพูดเลยว่าถ้าเป็นกันแบบนี้คือมันกูไม่เอาแหละเออๆแล้วยังมีข่าวออกมาด้วยซ้ำว่าถึงขนาดถึงขั้นที่ว่าจะวางมวยกันเลยเออเออก็แต่วางมวยนี่ไม่ได้วางมวยกับคุณกับร้อยเอกธรรมนัสนะใครรู้ป่ะใครวิรัตอ๋อคุณวิรัตเศรษฐ์คือพลเอกคือพลเอก
ประวิตรเนี่ยต้องเข้าไปห้ามอ่ะแต่คุณสันติเนี่ยเคยจะวางมวยหลายรอบแล้วนะแต่ได้แค่แบบจะอ่ะโดยสไตล์คือไม่ไปมาดูแล้วแกนนำพรรคพลังประชารัฐนี่แนวแบบหามๆกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยแล้วเจอพลเอกประวิตรเนี่ยจริงๆพลเอกประวิตรเนี่ยหามแต่ขาอาจจะไปช้านิดนึงถ้าเป็นปกติทั่วไปนี่อาจจะถึงเนื้อถึงตัวอะไรประมาณนี้อย่าเลยตอนเห็นเมื่อวานเนี่ยตอนช่วงที่แบบเดินเข้าเดินเข้าห้องประชุมอ่ะที่สภากับตอนเดินออกเนี่ยโอ้โหปุบปับปับปับสับขาหน้าดูเลยใช่เดินนักข่าวเองอ่ะเป็นห่วงแทนเลยอ่ะเดินจ้ำเลยหมดจะเดินเร็วนี่ก็เร็วจนแบบโหนะแล้วคนตามก็ไม่กล้าจับตัวด้วยเนาะคือได้แต่แบบคอยคือเตรียมพร้อมอ่ะใช่แค่คอยประคองว่าถ้าล้มก็คอยรับแค่นั้นเองนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่า สถานการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยพลเอกประวิตรก็สามารถที่จะเคลียร์ได้นะคือถ้าไม่มีพลเอกประวิตรเนี่ยก็ไม่รู้พลเอกประยุทธ์จะเจออะไรเหมือนกันนะเนี่ยแต่แผนครั้งนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าคือมันเป็นแผนที่ไม่ได้อยู่ในพรรคพลังประชารัฐอย่างเดียวมันแผนที่สั่งตรงมาจากแดนไกลเลยล่ะแล้วก็หลายคนเนี่ยอาจจะพุ่งเป้าไปที่เฉพาะพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าแผนครั้งนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นแผนที่ต้องการจะเคลียร์ภูมิใจไทยด้วยเพราะนั้นเนี่ยภูมิใจไทยเองเนี่ยเห็นไหมอยู่ในตอนแรกหลังจากที่มีข่าวเนี่ยก็จะมีการเข้าพบอย่างคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามที่มีข่าวไปพบกับทางพลเอกประวิตรอะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละเคลียร์กันปัญหาเนี่ยเขาก็จะมีความเคลื่อนไหวที่แบบโอ้โหแน่นปึกแล้วก็แบบแนบแน่นมากระหว่างภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐในช่วงที่ผ่านมาคือผลสะท้อนจากกับข่าวครั้งนี้นะต้องบอกเลยนะว่ามันเป็นแรงผลักกลับมาที่ตัวนายกไม่น้อยเลยจากก่อนหน้านี้เนี่ยท่านนายกเองเนี่ยคะแนนความนิยมเนี่ยต่ำมากจากสถานการณ์ต่างๆที่มันรุมเร้าแล้วก็ศึกรอบด้านของตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอ้โหปัญหาอะไรปัญหาเนี่ยนะคะที่ทำให้บรรดาแฟนคลับที่เคยเป็นแฟนคลับเนี่ยก็ไม่พอใจในการทำหน้าที่ของท่านนายกแต่พอมันเกิดปัญหานี้ขึ้นมาคือเหลือเชื่อเหมือนกันนะมันเป็นการดีดกลับมาให้บรรดาแฟนคลับที่เคยเป็นแฟนเก่าๆเนี่ยกลับมารักตัวของพลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งกลับมาเชียร์ว่าต้องเชียร์ให้พลเอกประยุทธ์ผ่านศึกคราวนี้ไปได้แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวเราค่อยกลับมาด่ากันอีกทีนึง อะไรทำนองแบบนั้นอ้าวจริงจริงคือพอเห็นแล้วไงว่าเฮ้ยถ้าเกิดคือคนเริ่มมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไม่มีรัฐบาลไม่เกิดถ้าเกิดว่าไม่มีพลเอกประยุทธ์เนี่ยเฮ้ยพลเอกประวิตรนะร้อยเอกธรรมนัสนะอะไรอย่างเงี้ยคือคนก็เริ่มมองเพราะนั้นเนี่ยเราจะเห็นแฮชแท็กของนายกคือใครจะปั่นก็ตามแต่ก็เหลือเชื่อเหมือนกันกับตู่อยู่ต่อใช่ไหมอะไรทำนองลุงตู่อะไรเงี้ยลุงตู่อยู่ต่อซึ่งมันก็เหลือเชื่อมากเลยนะที่อยู่ดีๆแฮชแท็กเนี้ยมันไปติดเทรนด์อยู่ใน Twitter ได้แล้วก็มีการรวบรวมเสียงอ่ะเห็นไหมใช่ซึ่งเหลือเชื่อนะที่มันจะถึงจริงเหรอ200เท่าไหร่นะ270 2ล้านอะอ๋ออ๋อคือก็งงมากเลยเฮ้ยปั่นยังไงเนี่ยคือแบบไปที่แบบ2ล้านกว่าอะไรเงี้ยก็ก็งงดีเหมือนกันว่าปัญหาหัวนี้เนี่ยมันก็ดีดกลับมาที่ตัวนายกได้เหมือนกันเนาะใช่ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ต้องเอาสถานการณ์เนี้ยมาปรับตัวคือโอเคช่วงแรกๆพลเอกประยุทธ์อาจจะรู้สึกหวั่นไหวกับความเคลื่อนไหวว่าเฮ้ยมีใครไม่คิดแบบนี้มันไม่ดีนะมันอะไรอย่างงี้แต่สิ่งที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องมองก็คือว่ามันเป็นการสะท้อนความรู้สึกที่ส.ส.ในพรรคหรือมุมมองนักการเมืองที่มีต่อพลเอกประยุทธ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้กองธรรมนัสให้สัมภาษณ์ไว้ว่าได้รับทราบจากลูกพรรคมาแล้วก็ไปบอกพลเอกประวิตรแต่พลเอกประวิตรอ่ะไปบอกพลเอกประยุทธ์แล้วแต่พลเอกประยุทธ์ก็นิ่งเฉยไม่อะไรก็เลยทำให้ส.ส.มีความรู้สึกว่าต้องแสดงออกให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยรับทราบด้วยนี่แหละก็เลยกลายเป็นที่มาของการพอดีมันก็ไปสอดคล้องกับแผนของนั่นแหละอีกฝั่งนึงที่ปฏิบัติการก็เลยรวมเป็นเรื่องใหญ่โตเลยทีนี้คือตอนแรกๆเลยเนี่ยที่ข่าวออกมาผ่านสื่อเนี่ยมันจะออกมาในแนวที่ว่าจะเป็นการกดดันให้มีการปรับคณะรัฐมนตรีพุ่งตรงไปที่ตัวของรัฐมนตรีภายในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยที่ถูกอภิปรายอะไรอย่างเงี้ยมันจะออกมาในแนวนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเคลื่อนไหวในการโค่นล้มตัวนายกเนี่ยมันมีออกมาสักพักหนึ่งแล้ว อย่างที่เคยมาบอกหมูฟังเนี่ยแต่ว่าไปมาเนี่ยมันก็โดนเปิดเผย
กับแผนนี้ออกมาจากทางด้านตัวของคุณสมชายแสวงการนี่แหละที่ออกไปให้สัมภาษณ์กับรายการวิทยุรายการนึงมันก็เลยทำให้โอ้โหข่าวนี้มันมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความเคลื่อนไหวที่เฮ้ยดูมันเป็นประเด็นมากยิ่งขึ้นนะใช่มันไม่ใช่แค่ข่าวลือไงคือมันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นจริงทั้งสองฝั่งนะคือฝั่งฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลกับในพรรคพลังประชารัฐเองเนี่ยก็เลยทำให้โอ้ทำให้คนแบบตื่นตกใจกันไม่น้อยว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนี้คือการอภิปรายเนี่ยกล่อยไปเลยโดยอัตโนมัติไม่มีคนให้ความสนใจเลยคนจับตาแต่ความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐอย่างเดียวใช่โอ้โหพี่ขนาดว่าพวกทหารที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็พวกคนที่รู้จักเนี่ยไลน์มาถามโทรมาถามเฮ้ยผู้กองธรรมนัสจะล้มบิ๊กตู่จริงเหรอโอ้โหแบบเป็นประเด็นมากนะเราก็บอกว่าคือก็อธิบายตามข้อเท็จจริงไปว่าไออันนี้มันเป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้แต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันทำให้ถูกมองแบบนั้นจริงๆแล้วท่าทีของผู้กองธรรมนัสเนี่ยโอ้โหพี่ตั้งแต่วันที่ให้สัมภาษณ์กันผ่านสื่อทั้งนายกทั้งร้อยเอกธรรมนัสนี่แบบถึงพริกถึงขิงมากใช่วันนั้นเนี่ยเป็นวันที่บอกโอ้โหนักข่าวบอกเอายังไงดีวะเนี่ยคือต่างคนเนี่ยต่างไม่เอ่ยชื่อหรอกแต่รู้ว่าซัดกันอะใช่คือซัดกันผ่านสื่อแล้วก็ซัดกันแบบหนักหน่วงมากเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะเบรกหน้าช่วงนี้ได้เวลาต้องพักกันแล้วพักกันก่อนสักครู่ค่ะ